เป็นไงบ้างคะคุณเซนให้คุณชีวินก่อนดีกว่าให้กี่รูปกับตื่นเต้นตื่นเต้นเอาจริงๆก็รอคอยว่าแบบมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกมันรู้สึกเหมือนยาวนานมากออกกองกันมา8เดือนได้อ่ะค่ะจนมาวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยากให้ทุกคนติดตามรอคอยหลังที่เราปล่อยเทเลอร์ออกไปก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษวันนี้จะได้ดู EP 1ด้วยใช่ไหมคะใช่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 แล้วคนอื่นนะคะเป็นไงบ้างวิเชียนละครับวิเชียนเรารู้สึกว่าวันนี้เราจะน่าจะได้ต้องถูกแล้วร้องไห้ชัวร์ร้องไห้ชัวร์ใช่เพราะสิ่งทุกๆอย่างที่ตั้งใจทำมาวันนี้จะออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากที่ปล่อยเทรลเลอร์มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากๆเลยทุกคนเสียงตอบรับดีมากใช่ครับวันนี้บอกว่ากลัวว่าจะหายเหนื่อยเพิ่งเริ่มเหนื่อยเริ่มต้นของการเหนื่อยที่แท้จริงตอนแรกนึกว่าพอปิดกองเราจะแบบว่าโอ้ปิดกองแล้วดีใจมากตัดต่อรออยู่ครับจริงตัดต่อห้องตัดรออยู่ก็คือเหนื่อยก็ออกกองสุดยอดเลยครับใช่ไหมเราเก่ง EP แรกกันนะครับที่จะมาฉายกันวันนี้ปกติเก่งมากเพราะไม่เคยเข้าห้องตัดไงพอเข้าห้องตัดจริงจังกันก็แบบว่าโหจะได้ไหมไม่ได้เอาใหม่กันตลอดเวลาใช่ก็ดีใจมากครับวันนี้ก็มาถึงแล้วเนาะมาถึงวันที่เราแบบเรารอคอยเราอยากจะเห็นเขาเต็มๆก็เลยถือโอกาสจัดงานนี้ขึ้นมาได้ครับที่ว่าอยากดูแบบเต็มๆในจอเองก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเราก็เป็นสิ่งที่เราแบบพวกเราพยายามกันมาทุกคนนะครับเหนื่อยด้วยกันมาสู้ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างยังเป็นน้ำอยู่ตอนเนี้ยมันเริ่มแบบก่อตัวเป็นรูปขึ้นมาครับรู้สึกว่าดีใจมากที่วันเนี้ยรูปเนี้ยได้ขึ้นไปอยู่บนจอนี้แล้วประมาณนั้นครับใช่ครับเพื่อแบบการนี้โดยเฉพาะด้วยหรือเปล่าเอาจริงครับตอนที่เราถ่ายกันเลยนะเราใช้เป็นกล้องที่ถ่ายในคุณภาพ 6K HDR ครับใช่แต่ว่าก็เราอาจจะได้เห็นกันในจอในเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเนาะในเรื่องของคุณภาพก็อาจจะถึงหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่แน่นอนว่าความชัดของเราแบบว่าใครที่แบบว่าอยากดูแบบจุใจความชัดนะครับผมเราเป็น 4K HDR ใน YouTube Adobe Factory แน่นอนนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเรามีทุกช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นในทางช่อง3เองนะครับผม3 Plus เองที่เป็นดูพาราเรลไปกับทางช่องได้ในทางของทางจีนเองใช่ไหมครับพี่เทียนใช่ที่เทียนฝูไทจูเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบในทางของ Idol Fact ที่ในเป็นระบบ 4K ซึ่งไม่แน่นะเราอาจจะทำเป็นระบบ 6K ลงในแบบแผ่นซีดีก็ได้ที่แน่นอนเราก็คิดว่าเราอยากจะทำใช่หาวิธีอยู่ครับไฟใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะครับต้องถามว่าวันนี้นี่คือทุกคนได้เห็นแบบพบกันครั้งแรกกับแฟนๆเลยหรือเปล่าใช่ครับเด็กๆนักแสดงเด็กๆพวกเราน่าจะดูครั้งที่20-30คือจริงๆทุกๆคนน้องๆนะครับอยากจะดูแต่พวกผมก็คุยกับน้องๆว่าอยากให้มาดูวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆครับบางทีพอเราดูก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอดูก่อนเราไม่อยากให้น้องเห็นเล็กๆอ่ะสิ่งข้อหนึ่งที่จัดงานวันนี้ขึ้นมาคือนี่คือความภาคภูมิใจของเด็กๆทุกคนครับที่น้องๆทุกคนเหนื่อยแล้วสู้กันมาแล้วความภาคภูมิใจเนี้ยไม่อยากให้เขาดูแค่แบบเป็นแค่จอโทรศัพท์หรือว่าแค่ในทีวีอยากให้เขาดูในโรงจริงๆของเขาอย่างงี้ก็ต้องจัดงานอย่างงี้ทุกๆ EP ป่ะคะอะไรนะฮะทุกคนจะมามั้ยฮะใช่ค่ะน่ารักในเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตัวละครแต่ละตัวบทบาทบทบาทแต่ละคนให้เขาพูดกันไหมให้น้องๆพูดกันไหมฮะเริ่มจากคุณบิลลี่กันดีกว่ามาผมบิลลี่แล้วบทพี่เหนือครับพี่เหนือจะเป็นหนุ่มฮอตประจำมหาวิทยาลัยครับจะเป็นหนุ่มสุขุมอบอุ่นว่าเขาก็ตามหาความรักที่เขาไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นมาชอบแล้วรอติดตามครับว่าคนคนนั้นจะทำให้พี่เหนือเป็นยังไงครับซึ่งคนคนนั้นก็คือโต๊ะครับผมสวัสดีครับเซงฮารับบทเป็นโต๊ะครับผมจริงๆโต๊ะเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มซุกซนเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นคนมี energy แล้วก็รักเพื่อนมากๆเลยแต่ว่าเขามีงานดีเลย์คือการชอบถ่ายรูปฮะแต่ว่าเขาโดนแก๊งเพื่อนเนี่ยลากไปงานนึงแล้วก็ไปเกิดการตกหลุมรักขึ้นมาครับที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบติดตามกันเลยครับใช่ครับบ้านนี้ก่อนไหมบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านครับผมเฮงครับแล้วบทเป็นสกายนะครับตัวสกายเนี่ยจะมีความขี้เล่นมีความเจ้าชู้สูงมากจนทำให้เวลาเขาจริงจังกับใครเนี่ยก็มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ก็เลยต้องลุ้นครับว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะไปจบยังไงครับผมบอกไปเล่นเป็นตัวเองไอ้ความเจ้าชู้เนี่ยว่าไปคือล้อเล่นครับก็เซอร์ไพรส์นะครับก็รับบทเป็นข้าวเจ้านะครับก็ตัวข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นคนขี้อายแล้วก็ปากแข็งครับใช่ครับแล้วก็อยากติดตามความรักของข้าวเจ้าก็จะได้รู้ว่า
เขาปากแข็งขนาดไหนก็ติดตามชมนะครับฟินนะคะรับบทเป็นของขวัญค่ะจริงๆของขวัญก็เป็นหนึ่งในสาวในแก๊งวิศวะก็จะเป็นสาวห้าวๆนิดนึงแล้วก็แบบอยู่ด้วยแล้วก็จะเฮฮาตลกแบบกวนๆนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีการแอบหลงรักเพื่อนเกิดขึ้นในแก๊งเบกกี้ครับเบกกี้เบกกี้นะคะรับบทเป็นฝนค่ะส่วนเบกกี้ก็จะเอ้ยฝนส่วนเบกกี้ส่วนฝนเล่นตัวเองนะฝนฝนค่ะฝนก็จะอยู่ในแก๊งวิศวะเหมือนกันจะเป็นคนที่น่าจะมีความโตสุดในกลุ่มเป็นคนที่คอยเตือนเพื่อนๆเวลาไปในทางที่ผิดแล้วก็จะคอยเทคแคร์เพื่อนต่างๆแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนึงเป็นพิเศษค่ะครับอบนะครับก็รับบทเป็นรุ่นพี่ in touch นะครับก็คือเป็นรุ่นพี่สุดเลยของทุกๆคนจะเป็นบุคคลที่อบอุ่นแล้วก็เข้าใจโลกทุกอย่างแต่ว่าความรักที่เขาเจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องรอลุ้นในซีรีส์นะครับในตัวละครคุณมีคุณนัทด้วยใช่ครับคุณนัทเล่นยังไงครับน้องนัทวิศรุตครับก็จะเป็นเด็กนิเทศที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็น่ารักประมาณนั้นสดใสสดใสสดใสเป็นพิเศษเลยใช่ครับก็เดี๋ยวไปติดตามลุ้นการความสัมพันธ์ของคู่นี้ในซีรีส์ครับเย้พี่น้ำครับพี่น้ำสวัสดีค่ะน้ำนะคะก็รับบทเป็นส้มค่ะส้มก็จะเป็นเพื่อนคนหนึ่งในแก๊งเขาเจ้าโตแล้วก็เดซี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างเพื่อนอยากทำอะไรก็คือช่วยแล้วก็คล้ายๆเป็นเหมือนกรรมเทพช่วยให้เพื่อนทุกคนเนี่ยแบบสมหวังอะไรประมาณนี้แต่มีแอบหลงรักใครไหมก็เป็นฟิลแบบไปจิบๆค่ะโอเคต้องหลุนต้องหลุนต้องดูนะจริงๆแล้วกราฟที่เกิดขึ้นในแต่ละ EP อะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วแหละคือกว่าจะผ่านไปแต่ละ EP ได้พวกเราคือตรวจกันแบบยันตี3ทุกวันมันมีกราฟของมันในการขึ้นที่มันแบบแต่ละ EP สนุกแน่นอนแล้วก็กราฟไล่ขึ้นแน่นอนเตรียมแล้วเตรียมแล้วค่ะเตรียมโดนเผาบ้านแล้วนิดหน่อย เตรียมมาแล้วนิดนึงแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้ายเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณพี่คนแอบหลงรักอ่ะมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังแต่ถ้าอยากรู้ว่าคู่ไหนเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูนะใช่พูดขนาดนี้มันแสดงว่ามีดราม่าหรือเปล่าคะก็นิดนึงอะค่ะก็คือเป็นเรากับพี่เทพเนาะเอ้าไม่มันเป็นสิ่งที่มันพูดไม่ได้จริงๆนะฮะคือติดตามตอนต่อไปจริงๆพี่เทพพยายามทีมอะไรคำนี้อะไรอย่างงานว่าไปคือผมรู้สึกผมออกมาแบบ10นาทีทั่วนะเกินไหนอย่าพูดแบบนั้นทุ่มเทขนาดนี้เราคาดหวังกระแสมากน้อยแค่ไหนครับเอาพี่เซนก่อนดีกว่าอ๋อเอาจริงๆจริงๆส่วนตัวผมอะครับผมถ้าถามว่าคาดหวังไหมเราแบบว่าเป็นทีมผู้จัดเนาะเราก็รู้สึกว่าคาดหวังอยากให้แบบทุกคนแบบรักไปกับตัวละครมีความสุขกับตัวละครแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือบอกโจทย์ตั้งแต่แรกเลยตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่ๆในข้อหนึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสของน้องๆ อ่ะแล้ววันเนี้ยสิ่งที่มันภูมิใจยิ่งกว่าในเรื่องของการที่ว่าเราเนี่ยแบบเขาลงจอแล้วอ่ะคือเห็นน้องๆได้ดูพวกเขาในจอมันเป็นสิ่งที่แบบความฝันนะครับผมผ่านเรื่องเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องแรกที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวเองในจอเรารู้สึกว่าวันนั้นมันแบบมันมีพิธีเนาะมันดีใจมากแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ครับน้องๆทุกคนอ่ะก็จะรู้สึกเหมือนที่แบบเราเคยรู้สึกแล้วเราก็อยากให้น้องได้แบบสัมผัสสิ่งนั้นกันครับพี่เชนไหมในส่วนตัวของเราอะเราก็คาดหวังในส่วนของว่าอยากให้ทุกคนแบบรักน้องๆรักในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแบบเปิดใจดูเปิดใจแบบเฮ้ยมันคอมเมดี้นะมันสร้างความสุขจริงๆถ้าความหวังของเราความคาดหวังของเราคือถ้าคนดูแล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในส่วนนี้ครับครับค่ะค่ะเห็นว่าตั้งแต่แบบว่าเปิดกล้องเนาะอย่างแบบน้องๆดูเติบโตขึ้นมามีหลายกระแสบอกว่าแต่ละคู่เนี่ยดูแบบว่าหล่อสวยขึ้นพี่เซนว่าไงคะเอาผมแล้วครับหล่อสวยขึ้นใช่ไหมครับอ๋อเอาจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องหล่อสวยขึ้นเนี่ยนะเรื่องความสามารถหลายๆคนอะไรเงี้ยบางคนก้าวแรกเข้ามาคือยังงงเลยว่าทิศทางต่างๆในการแบบแม้แต่การดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงมันคืออะไร
ปัจจุบันนี้ครับหลายคนแบบว่ารู้ทิศทางในการเดินทางนั้นขึ้นหรือว่าบางคนแบบว่าในเรื่องของความหล่อสวยเองอาจจะเป็นในเรื่องของใส่ใจใส่ใจตัวเองมีการแนะนำกันครับจริงๆเราก็มีการแชร์กันมีการคุยกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับเรายังรับไทยอินอยู่นะครับจริงๆผลิตภัณฑ์มากมายครับก็มีการแนะนำกันครับเราก็เชื่อว่าหลายๆคนดูแลตัวเองกันมากขึ้นด้วยแหละใช่อย่างเซ้งเองก็แบบว่ามีการแบบว่าดูแลตัวเองเยอะขึ้นมาถามบ่อยๆว่าแบบพี่เซ้งครับอันนี้ผิดหรือเปล่ายังไงดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเบกกี้ก็เริ่มแบบว่าผมดีใจมากนะครับน้องคุยกับผมเยอะขึ้นตอนนี้นะครับผมดีใจมากนะครับแรกๆมาน้องยังคุยกันน้อยตอนนี้ก็ทุกคนก็สนิทกันคุยกันมากขึ้นมีอะไรแชร์กันครับจริงๆก็เป็นครอบครัวหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่คำว่าครอบครัว Idol Factory หรอกมันคือครอบครัวแบบว่าแอบหลงรักของเราที่แบบมันเติบโตกันขึ้นไปเรื่อยๆในโปรเจกต์นี้ประมาณนั้นครับซีรีส์นี้มีโอกาสที่จะออนแอร์ต่างประเทศนอกจากจีนหรืออะไรที่มีไหมครับอ๋อแน่นอนเลยครับอย่างที่เราจะได้เห็นกันอย่างน้อยก็คือ Ten Foot Haiju นะครับผมที่เป็นในช่องทางของทางประเทศจีนแต่ว่าเราก็มีอีกหลายแพลตฟอร์มนะครับทางไม่ว่าจะเป็นแบบในเอเชียหลากหลายประเทศเลยใช่ซึ่งตอนเนี้ยยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เนาะก็คืออย่างตอนเนี้ยฮะก็หลักของเราเลยฮะสามารถรับชมได้ทาง YouTube นะฮะทั่วโลกอยู่แล้วนะครับโดยที่เรามีซับไตเติ้ลถึงมากกว่า10ภาษาเลยใช่ครับจากอย่างในตอนที่เป็นเทเลอร์อะฮะมีถึง17ภาษา15ประเทศใช่ครับครับผมอย่างน้อยๆครับเข้า YouTube ปุ๊บเลือกภาษาได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่แบบมุมไหนของโลกผมเชื่อว่าแบบภาษาหลักๆที่เราพยายามแบบว่าแปลให้ได้มากที่สุดนะครับผมไว้ให้กับคุณแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอยากดูแบบจุใจที่มีเป็นภาคก็อาจจะแบบเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีการแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศออกมาเป็นช่วงๆว่ามีพาร์ทเนอร์อะไรบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทำสัญญาแหละก็เลยยังไม่สามารถพูดได้ 100% ครับมีไหมใช่ไหมครับก็อยากฝากแอบหลงรักเป็นซีรีส์ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีนะครับก็ที่จะมามอบความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนในช่วงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเนาะเรื่องราวการแอบรักของพวกเราด้วยนะครับครับฝากครับผมส่วนช่องทางการติดตามนะครับผมสามารถรับชมได้ทางช่อง3กด33นะฮะแล้วเรายังมีรับชมได้ทางแอปพลิเคชันออนไลน์3 plus ครับและที่สำคัญถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางYouTube Idol Factory นะครับผมด้วยระบบภาพเนี่ยแบบ 4K HDR กันไปเลยนะครับขอบคุณ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 ครับฝากไว้ติดได้ครับ